เอออะไรวะหูซ่อมรถไหมคะอ๋อช่างเหรอครับค่ะมันเป็นกระทอยมันต้องโดนตบสักทีนึงไอ้ยายเจ๊ทำหนูเลยค่ะมันจะซ่อมรถให้ยายเองค่ะมาซ่อมไม่ได้ลงมาอาจจะพรุ่งนี้นะหนูมาไหมได้เดี๋ยวเป็นเพื่อนเจ้าสาววากดีความหนูชื่ออะไรเนาะวากดีชาววากดีดีครับชื่ออะไรอ่ะพ่อหนูนะฮะเอ้ยชื่ออะไรไม่บอกเอ้ยจะมาเล่นลิ้นน่ะยายชื่อทาฮีรายายโชดโชดพ่อหนุ่มโชดไหมคนนี้ไหนยายบอกว่าคนนี้ผัวยายอ่ะคนนี้มันผัววันจันทร์ผมบอกคุณแล้วอันนี้ผัววันอังคารอุ้ยยายเอาแฟนหนูไปด้วยปะวันพุธโอเคเอ้ยชื่ออะไรคำเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA Roleplay ซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสวมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศคำหยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำกับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนางเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทำตามคำเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะทำการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคำหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มาดูกันอีกหอยเหมไปวันดีให้ไปส่งไหมครับไปรู้นี่นาเอ็งชื่ออะไรนะผมชื่อมิเดครับผมชื่อมิเดเหรอมิเดครับผมมิเดยายชื่อชาฮีรานะว่าแต่โกรธไหมเนี่ยฮะอะไรนะครับโกรธไหมทำไมผมต้องโกรธยายครับโกรธโกรธผมโสดครับผมโสดยายก็โสดเหมือนกันนะยายชิตาฮีราอ๋อโอเคครับผมเดินดีๆครับคุณยายเอาไปด้วยอะไรนะจะไปด้วยไม่เขาจะไปกับผมจริงๆเหรอไปผมจะไปขายของยายก็จะไปขายของเหมือนกันโอเคป้าจะไปซื้ออากูมานะเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระโถยไหมได้ยินครับคุณยายหนาวคางนี่ก็คอยบ้านไรเกอร์เนี่ยครับผมว่าแต่มีเดฮีเดะใช่ฮาโนคุครับฮาโนคุอ่ะมีพยางเดียวข้าเลยข้าก็มีฮาโนคุครับผมว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันว่าพ่อหนุ่มก็อาจจะใช่ก็ได้คุณยายโอ้ว่าหนุ่มนี่น่ากินเหมือนกันนะว่าแต่คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ2,564 ปีโอ้คุณยายผม17อยู่เลยมาเป็นไรอายุไม่สำคัญนะแค่เรามีใจตรงกันและคิดก่อนนะภาษาวัยชรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะคุณยายภาษาวัยรุ่นมันเรียกว่าอะไรนะทำแบบเรามันรักกันได้มันอยู่กินสุขสมานสำนานกันได้อะมันเรียกว่าอะไรนะมีสักคำเลยคู่ชีวิตหรือเปล่าเออก็ได้นะเรามันคู่ชีวิตกันหรือเปล่าพ่อที่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันคุณยายผู้ชายสมัยนี้ต้องกล้าๆเปิดเผยความในใจนะฮีเดะอยากเก็บมันไว้เลยรู้สึกยังไงก็ต้องบอกมารู้สึกรักรู้สึกหลงบอกมายายหมดเลยนะยายพอรู้พ่อมีแต่คนหลงยายรักยายทั้งนั้นแหละยายไม่แบบไม่ว่าพ่อหนุ่มหรอกนะคุณยายนี่ก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เขาพูดกันนะไม่ค่อยพูดถึงคุณยายด้วยหรอใช่ครับผมมันพูดถึงยายบาบาร่าหรือเปล่ามันมีอีกคนนึงมันชื่อบาบาร่าเป็นอีแกบ้านน้ำลายอ๋อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเสียงก็คล้ายๆกันไม่ใช่ยายเป็นคนดียายรักเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายยายรักแล้วยายรักเด็กแล้วโอ้ใช่ทำไมยายถึงผมถามแล้วทำไมยายถึงเป็นผู้เสพล่ะยายทำไมสาวๆมารู้จักอีอัมมอนแฮปปี้มิวแกนวายนั่นไหมรู้จักครับผมรู้จักดีทำไมก่อนนะทำไมเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะมันมาจีบยายอัมมอนเนี่ยมันจีบเพราะยายสวยทำไมก็ยายสวยมากมันจีบยายแต่ยายก็ตกหลุมรักมันนิดนึงนะแต่ว่าไอ้ Happy Meal เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีมันทำร้ายจิตใจยายมากๆเลยมันบอกรักยายแต่มันมีเมียเป็น10 คนเลยนะพ่อหนุ่มเอ้ยยายก็ทนไม่ไหวใช่ไหม
สิบคนเลยเหรอเอออาทิตย์ยายนับได้มีสิบคนแล้วทีนี้ยายก็ไม่รู้ทำไงเสียใจมากๆร้องไห้เอามือปาดน้ำตาเหมือนหนังญี่ปุ่นวิ่งไปขอบขนมปังไปแล้วยายก็ไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งก็ชอตมาเตะผู้ชายคนนั้นนะใส่เสื้อสีแดงเขาชื่อว่าท่านหลอดยายชนกับเขากางเกงในยายเปิดแล้วก็ไปโดนแปะที่หน้าเขาแล้วเขาก็เลยตกใจมันเหมือนเนื้อคู่นะกางเกงในยายไปแจ๊ะแจ๊ะที่หน้าเขาท่านหลอดก็เห็นถึงความสามารถของยายแล้วยายก็ถามยายว่าเป็นอะไรมาถึงร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้ยายก็เล่าไปว่าโดนไอ้แฮปปี้มิวแฮมมอนแฮมโต้มันหลอกมาท่านหลอดผู้ใจดีเขาก็เอายายเข้าไปซื้อผู้เสพตั้งแต่นั้นมาแล้วยายก็เป็นแนวหน้าของผู้เสพเลยนะพ่อที่เด็กสารยายอยู่นะอืมไอ้ครับมีไม่ได้ดีเลยแต่ว่าไปเนื้อคู่คุณยายนี่เยอะจริงเลยนะมันมีแต่คนรักไม่จริงอาจจะเจอคนหนุ่มนี่แหละรักยายจริงๆรักจากข้องหน่อยใช่เหรอคุณยายก็ไม่ใช่เหรอใช่ดีวะใช่เราเป็นเนื้อคู่กันไงเราแต่ผมก็ไม่ได้รังเกียจคุณยายนะผมสงสารคุณยายนะผมเห็นคุณยายเดินขึ้นมาแบบโอ้เสียงกระดูกดังไปถึงด้านในเลยผมเลยขัดขี่ออกมาแล้วถ้าเราเป็นคนที่จิตใจดียายสัมผัสได้นะขณะยายมีร้องขอความช่วยเหลือว่าหนุ่มยังให้ยายซ้อนหลังเลยแต่ถ้าดีกว่านั้นให้ยายซ้อนอย่างอื่นก็ยังดีกว่านี้นะซ้อนอะไรคุณยายซ้อนไม้กวาดเอ็งคิดว่าจะซ้อนอะไรล่ะฮะก็ซ้อนไม้กวาดผมยังซ้อนไม่ได้ผมปี2อยู่เอาเหรอใช่ไปผมขายของก่อนขายของขายของชุนย้ายผมไปฝากเงินก่อนนะไปด้วยผมเรียกว่าชุนย้ายได้ไหมเรียกว่าชื่อรักก็ได้เอาที่เอ็งสบายใจเหรอเรียกชุนย้ายดีกว่าชุนย้ายน่ารักโอเคชุนย้ายหยอกชุนย้ายอะไรเจ๊ไม่พอหนุ่มเอ้ยให้ยายรักษาให้ไหมโอ้ยายใจดีจังเลยขอบคุณคุณยายมากนะครับพ่อหนุ่มมีใครโสดบ้างเหรอฮะผมโสดผมยายก็โสดยายถ้าผมโสดขอคุณยายได้ไหมครับคุณยายหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได้ยายก็โสดเหมือนกันอย่าต้องการความรักความเอาใจใส่ก็ยายเยอะๆเลยจะหอบเรื่องการกระตังนะดิยายไม่มีตังเหมือนกันยายก็ไม่มีหน้ากูเหมือนคนรวยมากหรือไงคุณยายยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยหลากหวานแต่พ่อหนุ่มเรามาชิมที่หวานจริงไหมเนี่ยฮะโอ้ยชิมได้เลยครับยายชิมได้เลยเจ้านี้ฟรีด้วยชิมฟรีเลยชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่อลิลลี่ครับคนนี้โอเคไม่ใช่ลิลลี่กูไปละยายไปไหนต่อให้ผมไปส่งไหมไปไปไหนก็ได้ไปมีแค่เราสองคนทำกลางทะเลสีดำไม่นานก็เช้าเอาผมเดินรอยายแล้วกันโอเคฟ้าหนุ่มอ้อยวันนี้น่ารักจังเฮ้ยเอออะไรวะหูซ่อมรถไหมคะอ๋อช่างเหรอครับค่ะนี่มันเป็นกระทอยมันต้องโดนตบสักทีนึงไอ้ยายแกทำหนูเลยค่ะมันจะซ่อมรถให้ยายเองค่ะมาซ่อมฟรีด้วยลงมาพอหนุ่มลงเร็วซ่อมให้ฟรีค่ะซ่อมฟรีเดี๋ยวนี้นะนั่งโอ้ยยิงเรือโอ้ยอ๋อเขามาให้ซ่อมใครวะอีกระทอยนู่นใครวะเฮ้ยโมเรโน่ตามโมเรโน่แล้วมึงแล้วแหละมึงกระตุ้นไม่ดีนะเป็นหญิงแท้พวกกระทอยระวังนะพวกกระทอยรู้ใช้วิธีพวกเนี้ยถ้าไปซ่อมไม่ได้อ่ะใจแท้เฮ้ยเสร็จแล้วค่ะซ่อมแล้วค่ะโอเคครับมันจอแหลมยังไม่ซ่อมเลยซ่อมไม่ได้หรอซ่อมแล้วค่ะขึ้นรถก่อนเล่นลิ้นนะโมรู้จักกูบอกหัวได้มึงนะรถผมมันซ่อมยากนิดนึงฮะมันต้องมาซ่อมข้างเครื่องใช่ประมาณฝั่งเนี่ยบางทีผมก็ซ่อมติดบ้างไม่ติดบ้างลองซ่อมยายดูมั้ยอาจจะติดเลยทีเดียวอีกละขาดแล้วไอผู้หญิงใส่วิกซ่อมได้มั้ยซ่อมไม่ได้ค่ะยายทำไมแล้วค่ะไปเรียกช่างไอ้หน้าหนวดมาคุยซะช่างหนวดช่างหน้าหนวดอะไรเป็นช่างครับคุณยายอะไรเป็นช่างเหรอวะเป็นตุ๊ดเฉยๆครับคุณยายไอ้ตุ๊ดใส่วิกดันหนามันซ่อมไม่ได้อ่ะหน้าตาเองเหมือนเป็นช่างมากเลยลองดิไอ้หน้าหนวดลองเลยทำไมทำได้อ่ะลองไม่อยู่ใส่กล่องมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดยายช่างตัวจริงวะคนนี้ใช่มันคือช่างไอ้นี่มันคือช่างขอเห็นในจิตใจมันว่ามันเป็นช่องช่างใหญ่ไม่ทำไมยายเขากินเด็กของมันไม่เด็กกินยายเด็กกินยายยายไม่ได้กินเด็กกินเด็กแล้วมันได้ความสาวกลับมาความกล้วยโอเคพอน้องด้วยใส่ก่อนเก็บตังค์หมด500ค่า3 4 7 3 7 4เก็บตังค์ที่คนนี้นี่วันนี้โอเค500ค่าครับเก็บค่ะโอเคขอบคุณที่ใช้บริการนะคะขอบคุณนะคะอาจจะเช็คเขาเข้าตัวแกเลขอะไรนะ299ครับ299เหรอให้ไปเลยค่ะเด็กอะไรมา
หน้านี้เอาไปเลยอุ้ยยายวายมาเกินไปยายอยู่กับยายแล้วมันจะความจรนเปเด็กก็เงี้ยแหละนะขอบคุณค่ะยายขอบคุณมากขอบคุณที่ใช้บริการนะก็โดยใส่วิกขอบคุณมากครับขอบคุณมากอะไรบ๊ายบายค่ะฮีร่าบาบาร่ามาหาเนี่ยไอ้แก่มาทำรอยมาทำไมเนาะมาทำไมวะไอ้แก่มาทำไมกูอยู่นี่ไงกูอยู่นี่วันละกอดได้แล้วกูไม่อยากกอดมึงกูมาหาผู้ชายบาบาร่าตัวเป็นหื่นเป็นคนแก่สรุปสวยแล้วหรอสวัสดีครับทำไมมึงมีเสื้อน้ำเงินกูไม่มีทำให้กูบ้าอร่อยกูถูกเล่นกันแล้วมึงก็ถูกเล่นกันแล้วเราก็เข้ามาสปีซี่เวลาเดียวกันเลยกูอยู่ตรงนั้นแล้วกูเห็นได้อะไรเลยกูอยู่ตรงหนังกูเหี่ยวก็นั่นแหละก็ตกก็แกไม่เข้ามาเองเขาก็นายท่านข้าอยากได้ชุดบ้างอ่ะจะก็ไปเปลี่ยนเอาเองสิมันก็ไปเปลี่ยนเอาเองโอเคบาบาร่ามาขัดความรักกูเหรออย่าเพิ่งพูดไทยล่ะฉันขออะไรสักอย่างกูมาให้ผู้ชายคนนี้แล้วถ้าฉันขอแหละมาให้อีพวกแกตันหากับผมชื่อฮิเดะครับผมฉันจะเลือกใครล่ะมีสักคนจะเลือกใครเลือกมาฮิเดะเลือกมาเลือกสิจะให้ผมเลือกจริงๆหรอครับจริงๆหน้ามาคุยกับฉันสิฮิเดะน้าไม่มองหน้าทางมองแต่ถึงมองเข้ามาทีหน้าตาของข้อดวงตาของข้อมองมาที่ฟันข้าทำไงว่ามันมีอีซี่ถ้านับจากความสัมพันธ์ผมเลือกคุณยายเนี่ยแล้วถ้านับจากความสวยล่ะค่ะสวยค่ะสาวก็เลือกค่ะนับจากความสวยผมเลือกเลยนะคิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ผมเอาไปว่าทุกคนสวยสวยในแบบของตัวเองครับผมแล้วก็สวยในแบบของผมด้วยเพราะว่าเขารักฉันยังไงล่ะบาบาร่าอีแก่บ้าน้ำลายฉันบอกว่าฉันอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ค่ะว่าฉันว่าฉันว่าได้เวลาที่เราจะต้องฆ่าไทยล่ะล่ะบาบาร่าว่าทำไมว่ากูกำลังไม่ได้ให้กูได้กินกับคนนี้ก่อนใครฆ่ากูไม่ได้หรอยังจะได้ดูเราไปกันเถอะไอ้พวกคนแก่มันตีกันทำไมผมต้องมาเชิญอะไรแบบนี้คุณยายยายก็ไปร่วมเหมือนกันมาเถอะมาอันนี้อีแก่ตันหากับด่าเราไปไม่ต้องอยู่หลอนรถถามมันเดี๋ยวมันตามมาตั้งแต่ยายเกิดมายายไม่เคยมีแฟนเลยหรอเมื่อแฟนมาเยอะมาแต่มันมาหลอกยายยายมาจากชนชั้นสูงรวยยายรวยแล้วมันก็มาหลอกเอาตังยายไปหมดเลยแล้วมันก็ไปรักยายบอกว่ายายแกยายเหี่ยวยายเป่าออกมาเป็นแป้งโอ้ยายก็จะร้องไห้จับเข่าคุกเข่านั่งร้องไห้พอเจอคนดีๆที่รู้จักมากแล้วพอดูเอ้ยผมก็ไม่รู้จะปลอบใจยังไงนะตอนมันเคยมีแฟนหรือยังผมยังไม่เคยมีแล้วก็ยังไม่คิดจะมีเท่าไหร่ลองคิดหน่อยอะไรนะคุณยายลองคิดดูหน่อยแต่ว่าแบบคุณยายก็น่ารักไหมนะมามาเดี๋ยวเองอาจจะไม่ได้เจอยายแล้วยายอยู่ได้ไม่นานแต่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่ความปกติแล้วยายก็คงจะไม่ได้ใส่ชุดนี้เดินไปเดินมาผ่านนุ่มผมคิดถึงแย่เลยไปไหนต่อล่ะเนี่ยไปด้วยนั่นสิยายผมไม่รู้จะพาคุณยายไปไหนเลยอ่ะก็คิดซะว่ายายไม่อยู่แล้วการคิดซะว่าเองจะไปไหนล่ะไปฟาร์มไปซื้อของไปหาผู้หญิงไปตะผู้หญิงผมไม่เคยทำงั้นแต่ผมจะไปฟาร์มแต่ถ้าคุณยายจะไปรอผมก็เกรงใจน่ะไม่ต้องเกรงใจยายว่างเองไม่คิดหรือไงถ้ายายไม่ว่างยายคงไม่อยู่หลังเองหรอกอันนี้ก็ถูกคุณยายมาอ๋อหาคิดบ้างสิเองเนี่ยฮะนั่นล่ะก็โอ๊ยใจละลายใจบางแล้วอีดอกลงไปเลยแล้วกันเอ้ยรถใครขวาว่าจัดการมันเลยดีมั้ยใจเย็นคุณยายวอกหนูทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะอุ้ยยายตกใจหมดเลยตกใจอะไรยายสวยขนาดนี้ตกใจอะไรแม่หนูยายสวยขนาดนี้ใช่ไหมแม่หนูตกใจความสวยของยายใช่ไหมใช่ยายหนูตกใจมากอ่ะเกือบจะเป็นลมเลยแม่หนูเจ็บเหรออยู่เฉยๆอาชาเลสเป็นจีออสซินจอดให้เขาเป็นค่ะอาชาเลสเอาไปให้หมดเลยยายพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นคาถาเสกเสกเวทจำมนงาโอ้แม่หนูถามแปลกๆวิวังเวทมันก็ต้องเสกคาถาสิยายมาหาพ่อไอ้ทำพ่อไอ้พักยายเหรอนี่เดี๋ยวดูนะ
อาชาเรตเมซิออลซินทอดเห็นมั้ยไม่เห็นเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่เหมือนเดิมตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้ยายปากกาหนูหมึกหมดแล้วเค้าน้ําหมึกฉาดฉาดมาเลยไม่ต้องวงคุณยายคุณยายหลบไหนระวังรถทับหัวเออไหนเอารถออกมาดินี่ๆแม่หนูนั่นๆหัวค่ะหัวหายใจเย็นคุณยายมันมาจีบข้าแม่หนูเอ้ยชอบเล่นของสูงเนาะไม่โอ้โหใจเย็นสเปคเราเนี่ยชอบของสูงอ่ะมันเขินนะเมื่อกี้มันห่วงยายแบบไม่ไหวแล้วยายก็เขินเหมือนกันนะผมแค่ช่วยเหลือคุณยายยายแล้วยายจะแต่งงานตอนไหนอ่ะอาจจะพรุ่งนี้นะหนูมาไหมได้เดี๋ยวเป็นเจ้าสาววากดีความหนุ่มชื่ออะไรเนาะวากดีชาววากดีดีครับชื่ออะไรอ่ะพ่อหนุ่มนะฮะเอ้ยชื่ออะไรไม่บอกเอ้ยจะมาเล่นลิ้นน่ะยายชื่อทาฮีรายายโสดพ่อหนุ่มโสดไหมคนนี้ไหนยายบอกว่าคนนี้ผัวยายอ่ะคนนี้มันผัววันจันทร์ผมบอกคุณแล้วอันนี้ผัววันอังคารอุ้ยยายเอาแฟนหนูไปด้วยปะวันพุธโอเคเอ้ยชื่ออะไรพ่อหนุ่มเอ้ยชื่อวายครับวายครับชื่อวายเหรอข้าชื่อทาฮีรานะพ่อหนุ่มโสดไหมไม่โสดครับโสดหน่อยไม่โสดโอเคเป็นแฟนกันไหมวะเอาเลยตอบรับเลยไม่ต้องสนใจแม่หนูนี่หรอกนะเสียงนกเสียงกาโสดไหมคุณยายผมจะโดนซ้อมเอาดิผมไม่ซ้อมหรอกนะอยากให้เขารู้สิโอเคหนูไม่รู้เองไม่นู่นเลยแม่หนูไปรังหินตรงนู้นไปเขาไม่อยู่แล้วเห็นไหมบอกมาเดี๋ยวเขาว่าไงพ่อหนุ่มใครวะผมยี่เดะผมขอถามอะไรอย่างนี้ได้ไหมถามว่าอะไรถามอะไรเลยไหมอะไรนะคุณยายเหงาไหมมึงถามงงแล้วเนี่ยยี่เดะถามงงไม่อยากรู้จักปากยายเลยไงพี่เด็กคิดว่ายายเงาไหมล่ะฮะสุดอะสุดใจอะก็รู้คำตอบอยู่นี่นะไม่ผมตัดสินใจแล้วจะเป็นแฟนยายเหรอไม่ผมไม่ฟาร์มแล้วเพราะผมคุณยายได้อันนี้ให้เงินผมมาเดี๋ยวขอพูดเสียงดังหน่อยเป็นแฟนยายได้เงินด้วยนะโอเคพูดแล้วเผื่อคนได้ยินผมเลยว่าจะพาคุณยายไปเที่ยวไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวตรงผมมาแล้วก็เที่ยวได้แล้วยายไปเที่ยวแล้วมาเที่ยวในน้ำเลยยายในน้ำบอกมันจะดีหรอเป็นแฟนยายได้ตังนะมาพูดลอยๆไม่มีอะไรเอาเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาแบ่งกันยายตังยายมีเท่าไหร่ล้านพี่เดชขอบกับยายพรุ่งนี้ยายก็ตายแล้วมอดอกเป็นของวะพี่เดชไปแต่งงานกับยายใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาแบ่งกันเดี๋ยวเราวางยาพิษยายไม่ได้ยินหรอกไม่ต้องวางหรอกพรุ่งนี้กูก็ตายแล้วกูแก่ขนาดนี้แล้วไปดีกว่ายายผมพี่เกียรติฟาร์มแล้วเอ้ยเดี๋ยวมานะเขาพาฉันไปโรงแรมอ่ะแม่หนูโอเคได้ขอให้สนุกนะยายอย่าเลยหนูอยากจะสอนกระบวนท่าคาราเต้ให้มันซะหน่อย มีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองนะได้ๆ อุ้ยผิดอันแล้วไหนบอกว่าขับไม่กวาดไม่ได้เอ้ใช่ยายมีไม่กวาดขโมยอ่ะเอ้ยแกพี่ดีกับยายไม่เบาเหมือนกันนะเราเด้อ